มาเปิดประเด็นกันค่ะงานนี้เสียชื่อวงตระกูลกฤษดาทายาทตระกูลดังประกาศข่มขู่อาฆาตตระกูลโกสิยพงษ์เพียงเพราะรักและเชิดชูสถาบันค่ะเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นค่ะที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลหลังจากที่ทางด้านของนายกฤษดาอัคคประชาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในทำนองข่มขู่ตระกูลโกสิยพงษ์ซึ่งหลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเป็นนามสกุลของนายชีวินโกสิยพงษ์หรือว่าบอยโกสิยพงษ์นักแต่งเพลงนักร้องและก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังเพียงเพราะแค่ตระกูลโกสิยพงษ์รักสถาบันโดยทางด้านของนายกฤษดาค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าโกสิยพงษ์นี่คือตระกูลหนึ่งที่ต้องขึ้นบัญชีหนังม้าไว้ประชาชนมีอำนาจเมื่อไหร่ต้องจับทำนารวมกันทั้งโคตรล่าสุดญาติบอยโกที่อยู่แวนคูเวอร์แชร์เฟกนิวส์จากดร.อานนท์ลูกบิดแถเรื่องโอนสำนักงานทรัพย์สินเข้ามาใน Facebook กรุ๊ปของคอนโดซันตราต้าแล้วในกลุ่มนี้เขาโพสต์แต่เรื่องปัญหาธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดที่อยู่อาศัยแล้วคือเมมเบอร์มีแต่คนที่อยู่ในคอนโดและก็เป็นคนต่างชาติทั้งหมดยกเว้นมีพี่คนไทยอีกคนที่เป็นฝั่งสามกีบเสลอมากเกลียดมากพวกเฉลียระบอบเผด็จการแต่ไม่ยอมกลับไปอยู่ใต้ฝุ่นใต้ร่มพระบารมีต่อมาค่ะเมื่อวันที่12กันยายน2564ทางด้านของปราสามสีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเนื่องจากนายกฤษดาค่อนข้างมีแนวคิดที่ผิดปกติเกินจะรับได้โดยมีรายละเอียดว่ากฤษดาปัจจุบันอยู่ที่แคนาดาลูกหลานตระกูลอัคคประชายาขมตราใบห่อจะไปไล่ล่าตระกูลโกสิยพงษ์เพียงเพราะเขารักในหลวงและแชร์ข้อมูลอธิบายเรื่องสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เอาความจริงมาสู้สิครับหากไม่เชื่อเรื่องข้อมูลของดร.อานนท์หรือว่าจริงๆไม่มีความรู้สู้ดร.อานนท์ครับอย่าไปเที่ยวกล่าวหาใครด้วยความเกลียดชังแบบนั้นแบบนี้เลยครับมีปัญหาอะไรส่วนตัวที่แวนคูเวอร์ก็ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรเอาความเกลียดชังส่วนตัวไปลงที่สถาบันหลักของชาติมนุษย์มีศักดิ์ศรีไม่ใช่ทาสอย่าไปเที่ยวบังคับใครใช้แรงงานทาสด้วยการทำนารวมเลยครับบรรพบุรุษก็ดีมาเสียรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยแหละครับถึงอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของปราสามสียังได้มีการทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับตระกูลอัคคประชาเพราะบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายแต่เราควรให้ความเป็นธรรมกับตระกูลอื่นๆที่นายกฤษดาอัคคประชาไปคุกคามเขาแบบเหมารวมนะครับเพราะพวกเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครเลยอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของคิดทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ